เกรดวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข2หรืออ้าเวลาเราไปซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามักไม่ค่อยพูดคำว่าอ้าแต่จะพูดว่าเหลียงมากกว่าเช่นเหลียงจิ้งแปลว่า2ช่างเหลียงป่ายแปลว่า200แต่20จะไม่พูดว่าเหลียงสิบจะพูดว่า20นี่เป็นเรื่องของตัวเลข2ซึ่งนอกจากอ้าแล้วยังสามารถใช้คำว่าเหลียงแทนได้อย่างไรก็ตามเหลียงเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเถียงค่ะก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังค่ะมีเตอร์เตียนหัวเฮามะสื่อตัวเสาแปลว่าอะไรหากท่านผู้ฟังทราบคำตอบกรุณาส่งอีเมลมาที่ tai@cri.com.cn ต้องการข้อมูล CRI หรือทบทวนการเรียนภาษาจีนกับ CRI เชิญคลิกเข้ามาที่ www.thaicri.cn วันนี้เวลาหมดลงแล้วใจเจียนใจเจียนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนในเรื่องของเกี่ยวกับแพนด้านะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ประจำชนชาติจีนแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่จะนึกถึงจีนนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารข้อมูลวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่คุณทีมนำมาฝากกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณณรพงษ์ครับโดยจีนนะครับพบแพนด้าป่าฝาแฝดวัยยังโตและเต็มวัยครั้งแรกแก่อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติหว่อหลงในมณฑลซื่อชวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะครับเผยแพร่รูปภาพและคลิปวิดีโอของแพนด้ายักษ์ฝาแฝดที่ยังไม่โตเต็มวัยในป่าธรรมชาติเป็นครั้งแรกรูปถ่ายและคลิปวิดีโอจากกล้องอินฟราเรดเผยให้เห็นแพนด้า2ตัวอายุราว2ปีขนาดตัวเท่ากันกำลังเล่นปล้ำกันอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้กับป่าไผ่บนเทือกเขาหิวเขาที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเล 3,100 เมตรเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซือเซลการหัวหน้าสถานีอนุรักษ์มู่เจียงผิงกล่าวนะครับว่าจากการอ้างอิงขนาดกะโหลกและลำตัวรวมถึงความมันเงาของเส้นขนสันนิษฐานได้เบื้องต้นนะครับว่าแพนด้าทั้ง2ตัวยังโตไม่เต็มวัยตัวแพนด้ายักษ์ที่ยังโตไม่เต็มวัยจะมีอายุ 2-5 ปีครับวิศวกรอุตสาหกรรมประจำเขตอนุรักษ์กล่าวครับว่าแพนด้าทั้ง2ตัวน่าจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเมื่อดูจากรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับพวกมันมีจมูกยาวที่เป็นลักษณะพื้นฐานของแพนด้าวัยเยาว์อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าการค้นพบครั้งนี้นั่นถือเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากแม่แพนด้าในป่าธรรมชาตินั้นจะทิ้งลูกแพนด้าเกิดใหม่หนึ่งตัวเพราะว่าไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูกสองตัวพร้อมกันครับวอลงนั้นมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีอาหารเพียงพอสำหรับแม่แพนด้าที่จะต้องเลี้ยงลูกสองตัวแต่แม่แพนด้ายังโชคดีที่สามารถหาทางที่เหมาะสมกับครอบครัวได้ด้วยครับคุณณรพงษ์และคุณฟ้าครับมาที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับคุณทีมพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอีกหนึ่งหนทางที่เป็นการอนุรักษ์ครับก็คือในเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อความยั่งยืนนั่นเองโดยแนววราวุฒิศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถานีโทรทัศน์8ช่องได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการลดเผยแพร่ภาพพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทางสถานีโทรทัศน์ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนงดการใช้ถุงพลาสติกอู่หิ้วอย่างจริงจังพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปโดยจะมีการขอความร่วมมือให้สื่อโทรทัศน์รณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการเผยแพร่ภาพและร่วมกันให้ลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นภาพจำในการใช้ถุงผ้าทดแทนเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีผู้ชมละครและรายการต่างๆทั่วไปซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะต่อยอดให้เกิดการรณรงค์ให้ประสบความสำเร็จได้ครับซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่เข้าร่วมนะครับจะทยอยคัดเลือกภาพภายในละครและรายการโทรทัศน์ที่มีถุงพลาสติกออกไปและให้ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงประชาสัมพันธ์การงดใช้ถุงพลาสติกและการงดให้ถุงพลาสติกอู่หิ้วในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกในหลักการ 3R ใช้น้อยใช้ซ้ำและแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยครับนี่คือหนึ่งมาตรการที่ช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยครับทีมครับใช่ครับคุณณรพงษ์และคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนในวันนี้คุณทีมสันตัดสมบัติจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งและผมณรพงษ์ม่วงพิมพ์จากสถานีวิทยุจุฬา
ขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.จัสดาดิ่งดงไพรพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจตที่หลายๆคนเรียกนะครับกลับมาพบทุกท่านอีกแล้วในเย็นวันศุกร์เดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้ประมาณ 4:30 นเราอยู่กันถึงประมาณ 5:00 นนะครับแล้วก็คงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หลายอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาคุยกันนะครับตอนนี้ทักทายนะครับเป็นรายการสดนะครับเลยทักทายถึงทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจโทรศัพท์เข้ามาคุยกันก็ที่เบอร์022183975-7ครับ022183975-7ที่สถานีจุฬาเนี่ยนะครับแล้วก็ทักทายผ่านทางผู้ฟังในทาง Facebook นะครับผมไลฟ์ทางด้านFacebook ส่วนตัวผมด้วยคือเจษฎาดินุบริพันธ์เนี่ยนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับคุณเทพเจ้ากวางทองชื่อแปลกดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณสุเกตนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณต่อพงศ์สวัสดีครับคุณศักดาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เจตช่วยอธิบายเรื่องไฟรั่วจากโทรศัพท์และการตรวจสอบเรื่องแว็กซ์เปลือก Apple อีกหน่อยครับได้เลยนะครับเดี๋ยวเล็งไว้แล้วว่าจะต้องคุยเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาสดๆเลยนะครับเมื่อกี้นักข่าวของช่อง8นะครับก็เพิ่งสัมภาษณ์ข้างล่างแล้วก็ก่อนจะขึ้นมาเลยเดี๋ยวคงได้คุยเรื่องนี้กันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจก่อนหรือเปล่านะครับกระแสเรื่องฝุ่นควันนะครับ PM2.5 ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับอากาศที่เย็นๆของเรากระแสลมจากทางด้านประเทศจีนก็เบาบางลงนะครับอ่อนตัวลงปุ๊บนะทางด้านหน้านี้ก็เริ่มอากาศปิดเลยสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเรามีเครื่องวัดส่วนตัวนะครับหรือว่าเครื่องวัดที่บ้านเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจค่าพวกนี้มากขึ้นนะครับแนวโน้มนะครับแนวโน้มคือว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่มีค่าฝุ่นค่อนข้างสูงนะครับช่วงกลางวันจะน้อยลงแล้วก็อาจจะช่วงเย็นกลับมาอีกหน่อยนึงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดทำกิจกรรมต่างๆพยายามออกแบบกิจกรรมตัวเองให้เหมาะสมด้วยนะครับเช่นช่วงเช้าใครเคยออกกำลังกายนะครับค่าฝุ่นมันเยอะใช่ไหมฉันไปชอบไปวิ่งตอนเช้าๆกันนึกว่าอากาศดีความจริงคือหายใจฝุ่นเข้าไปใช่ไหมครับคือช่วงเช้าเนี่ยอากาศมันเหมือนกับสะสมมาทั้งคืนแล้วมันมีความชื้นข้างสูงเนี่ยมันก็กดในส่วนของฝุ่นเอาไว้นะครับก็อยู่เรียบๆพื้นเราทีพอมันเริ่มสายขึ้นช่วงใกล้เที่ยงมากขึ้นเนี่ยความร้อนนะครับจากอากาศมันก็ทำให้อากาศลอยตัวขึ้นฝุ่นมันก็จะลอยขึ้นด้วยนะครับและตอนเย็นก็จะเริ่มกลับมาใหม่ซึ่งทั้งหมดก็สัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยสังเกตว่าช่วงเช้าวันจันทร์ทุกสัปดาห์ในตอนนี้เช็คนะเช้าวันจันทร์เนี่ยมันมาแน่ๆนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานเช้าวันพุธเช้าวันอังคารก็ขึ้นทุกวันนะครับถึงก็แล้วแต่ช่วงเหมือนกันบางทีเราเช็คได้ก็เป็นเรื่องดีนะหรือเช็คเป็นพื้นที่เลยนะใช้โปรแกรม Air Visual ที่ผมเคยโพสต์วิธีการไปแล้วก็ได้นะครับหรือใครมีเครื่องติดตัวก็จะได้รู้ว่าตรงนี้ต้องใส่หน้ากากนะตรงนี้ไม่ต้องใส่ไม่งั้นเราใส่ทั้งวันก็เหนื่อยตายเหมือนกันใช่ไหมครับในเพจของผมเองใน Facebook เองผมก็ทั้ง Facebook ผมแล้วก็ในเพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับก็ให้วิธีการในการใช้แอปพลิเคชัน Air Visual จะตั้งค่ายังไงนะครับเช่นผมแนะนำให้ตั้งค่าเป็น CNQI นะแบบใช้หน้ามันยังดูใกล้เคียงกับของเราถ้าตั้งเป็น USAQI มันอาจจะเซนซิทีฟเกินจะหายใจไม่ออกทุกวันแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าให้มันแสดงผลหน้าจอด้วยจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งนี้เดี๋ยว GPS มันช่วยบอกให้เรารู้ว่าตรงนี้ฝุ่นเป็นยังไงจะได้รู้ตัวล่วงหน้านะครับแต่สำคัญจริงๆคือดูค่าปริมาณฝุ่นโดยตรงดีกว่านะครับดีกว่ามาดูค่า AQI นะถ้าปริมาณฝุ่นมันเริ่มเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเราก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นถ้าถึง75นะขนาดของคนจีนนี่ชัดเจนพอ75เขาขึ้นสีแดงแล้วฉะนั้นถ้ามันเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องระวังหน้ากากก็ต้องมาใส่นะครับส่วนใครเป็นผู้เสี่ยงนะครับ5กลุ่มเหมือนเดิมที่เราคุยกันบ่อยๆนะไม่ว่าจะเด็กเล็กนะครับคนชราผู้หญิงที่มีครรภ์นะครับคนที่ทำงานอยู่ริมถนนตลอดเวลาแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดพวกนี้ต้องคอยระวังเป็นพิเศษนะครับก็ให้ไอเดียไปบางอย่างเช่นเรื่องของการใช้แผ่นฟิลเตอร์นะครับผมเพิ่งโพสต์ไปวันก่อนนี้คือเข้าใจวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่ในบ้านได้เนาะแล้วก็ถ้าเรามีงบประมาณเราก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองอากาศมาอันนั้นตรงประเด็นที่สุดแล้วบรรดาเครื่องฟอกอากาศยักษ์ริมถนนอะไรที่เราเคยพูดกันว่าไปดูแล้วมันไม่ได้หรอกระบบเปิดมันยังไงอากาศใหม่ก็เข้ามาถ้าอยู่ในห้องนะครับห้องเรียนก็ตามห้องนอนก็ตามห้องส่วนตัวก็ตามถ้ามีเครื่องกรองอากาศมันก็ดีขึ้นนะอาจจะเปลืองไฟเปลืองค่าฟิลเตอร์ช่วงนี้หน่อยแต่ก็2-3เดือนครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดมันไม่มีนะครับใครไม่มีงบขนาดนั้น 3,000-5,000 ต้องซื้อ
วิธีการประหยัดกว่าก็คือใช้เป็นแผ่นใยฟิลเตอร์นะครับซื้อไปเป็นแผ่นๆแล้วก็ตัดก็ได้นะครับอย่างบ้านผมเนี่ยคือมีเครื่องนะแต่ว่าคนที่บ้านบางทีท่านไม่ค่อยนิยมใช้ท่านก็ไม่กดเปิดเครื่องอ่ะแต่ท่านเปิดแอร์เป็นนะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราก็ตัดนะมีหลายยี่ห้อครับแต่ผมโพสต์เรื่องของ 3M นะเราก็ตัดเป็นแผ่นๆไปแปะนะครับที่หน้ากากแอร์มันก็ช่วยในการกรองฝุ่นได้แล้วแต่สำคัญคือพอมันเริ่มดำนะมันดำแล้วก็แปลว่าฝุ่นมันเยอะก็ต้องทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวบางคนบอกว่าเครื่องแอร์ทำงานหนักลมมันผ่านยากก็เพราะว่าเราไปปล่อยให้ตัวของแผ่นกรองมันฝุ่นมันเต็มจนตันแล้วอากาศก็ผ่านยากต้องคอยหมั่นดูแลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นวิธีที่ประหยัดนะครับไม่ขนาดว่าไม่มีแอร์นะมีแต่พัดลมนะก็ซื้อแผ่นพวกนี้มาแปะหลังพัดลมยังได้เลยครับก็ยังช่วยให้อากาศมันเป็นอากาศที่โดนกรองโดนฟอกไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องปิดประตูห้องปิดหน้าต่างเนาะถ้าเราเปิดมันก็เหมือนเดิมก็เข้ามาใหม่นะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับมือกับฝุ่นนะครับยังต้องอยู่ต่อไปคนถามว่าถึงเมื่อไหร่ก็ถ้าเราดูจากทุกปีก็ถึงประมาณกุมภามีนาครับฉะนั้นประมาทก็คือปีนี้โชคดีว่ามาช้านะประมาณตั้งธันวาเข้าไปแล้วแต่ว่าก็มันก็ไม่ดีถ้าเกิดเราจะไม่ดูแลตัวเราเองเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ผมทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการจัดเข้าไปร่วมเป็นวิทยากรเสวนานะครับของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยนะครับกรณีเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช3ชนิดนะครับยังไม่จบนะครับล่าสุดที่เรารู้ไปแล้วก็คือผลของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็พลิกมติเดิมที่เคยบอกให้แบน3สารทันทีก็กลับไปสู่โลกความจริงมากขึ้นว่าทั้ง3สารมันไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกันจะไปเหมาเข่งไม่ได้ก็มติล่าสุดก็คือบอกว่าให้สาร2ตัวก็คือยาฆ่าแมลงที่ชื่อคอไพรีฟอสกับยาฆ่าหญ้าที่ชื่อว่าพาราคอตเนี่ยตัวนี้ก็คือจะแบนหรือก็ยกเลิกการใช้จริงแต่ให้เวลาในการจัดเตรียม6เดือนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็รอดูว่า6เดือนผ่านไปแล้วเป็นยังไงจะมีเกษตรกรจะมีใครออกมาจัดการโต้แย้งอีกหรือเปล่าส่วนสายตัวนี้ที่เราพูดกันบ่อยมากคือไกลโฟเซตนะครับเป็นสารยาฆ่าหญ้าที่มีผลพิษต่ำสุดแล้วในตลาดเนี่ยครับตัวนี้ซึ่งเคยโดนหาเรื่องแบนไปด้วยเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือยกเลิกการแบนไปแล้วนะครับให้ใช้ได้แต่ใช้อย่างจำกัดนะครับซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยก็จัดเสวนาเรื่องทางออกที่ยั่งยืนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับโทษนะครับแล้วก็ผมก็ไปร่วมด้วยเพราะผมเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็น่าสนใจก็ตอนแรกก็จะมีโปรเฟสเซอร์จากทางด้านของศรีลังกานะครับอ่านชื่อไม่ค่อยแน่ใจชื่อโปรเฟสเซอร์ฟูจิมารัมเบ้ประมาณนี้นะครับจากศรีลังกาเนี่ยครับมาท่านไลฟ์นะครับข้ามประเทศมาบรรยายเรื่องถอดบทเรียนการแบนสารไกลโฟเซตและพาราคอตในประเทศศรีลังกาสรุปสั้นๆก็คือว่าน่าสนใจนะก็คือเขาก็มีกระแสเดียวกับเราคือเขาก็คงมี NGO ที่เข้มแข็งเหมือนเรานะครับแล้วเขาก็สุดท้ายก็โดนกระแสของทั้งโลกที่พยายามจะหยุดยั้งการใช้สารเคมีคือศรีลังกาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกรรมที่เป็นรายได้หลักที่สุดของเขาคือต้นชาใบชาเนี่ยแล้วก็ยังมีหลายอย่างนะครับคล้ายๆเรามีทำยางทำก็คล้ายๆเราด้วยก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสต่อต้านพาราคอตเริ่มมาก่อนนะครับแล้วพอแบนพาราคอตไปแล้วก็ตั้งแต่ปริมาณน้อยไปเป็นปริมาณมากแล้วใช้แบนไกลโฟเซตก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพราะมันก็คือทางออกเป็นเหมือนกับสารที่เป็นสารทดแทนสำหรับพาราคอตได้ระดับหนึ่งนะมันอาจจะไม่ดีเท่าแต่ก็ต้องทดแทนระดับหนึ่งแล้วมันเป็นพิษต่ำนี่กระแสของเขาก็เล่าให้ฟังว่ากระแสของเขาก็คือไกลโฟเซตก็โดนแบนด้วยนะครับหลังจากโดนกระแสเรื่องขององค์กร IARC นะครับของที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรเดียวตอนนี้นะครับที่พยายามจะบอกว่าเจ้าไกลโฟเซตเป็นสารก่อมะเร็งนะครับแต่ว่าองค์กรอื่นวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็บอกไม่ก่อมะเร็งนะครับนะก็กระแสของศรีลังกาขนาดนั้นก็เชื่อตามไปด้วยก็มีการให้ยกเลิกไกลโฟเซตแต่เขาก็เล่าว่าหลังจากนั้นนะครับพอผ่านมา2ปี3ปีมันก็มีรอบของการทบทวนและสุดท้ายทบทวนให้กลับมาใช้ใหม่ได้ค่อยๆกลับมาใช้ใหม่ได้ทีละอย่างที่ชาก่อนแล้วก็มาที่ส่วนเข้าใจว่ายางนะผมฟังไม่ผิดแล้วก็มีหลายอย่างที่ค่อยเริ่มทบทวนกลับมาสาเหตุน่าสนใจนะเขาบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ต้องแบนพาราคอตยังเป็นต้นเนี่ยเพราะว่าสาเหตุใหญ่คือคนไปฆ่าตัวตายอันนี้ผมพูดหลายทีแล้วนะแล้วคนไทยเองก็ต้องรับรู้นะครับว่าเขาแบนพาราคอตกันทั่วโลกเนี่ยประเด็นคือเอาไปกินฆ่าตัวตายแล้วมันหายาแก้พิษยากเขาเลยบอกว่าค่อนข้างจะรับมือยากก็เลยฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวว่าไปแล้วตกค้างในอาหารให้เรากินหรือไม่แต่เกษตรกรไปฉีดพ่นแล้วอันตรายเนี่ยโดนบิดเบือนไปเยอะเป็นเรื่องฆ่าตัวตายนี่เขาบอกว่าโอเคหลังจากที่แบนพาราคอตไปแล้วก็ลดปริมาณของคนที่ฆ่าตัวตายด้วยพาราคอตได้หลายร้อยคนแต่หลังจากนั้นผ่านไปสิ่งเกิดขึ้นก็คือคนโดนงูกัดตายหลายร้อยคนด้วยอันนี้คำดีเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าสิ่งเกิดขึ้นคือพอวัชพืชมันลกเนี่ยมันไม่ได้ผลกระทบแต่เฉพาะเรื่องของการที่
บรรดาต้นไม้ต้นประทานน่ะต้นชาต้นยางอะไรที่เราปลูกเนี่ยโดนแย่งน้ำแย่งอาหารจากวัชพืชแต่พอมันรกเนี่ยงูมันก็เยอะเกษตรกรโดนงูกัดแต่ปีนึงก็หลายร้อยคนเขาเลยบอกว่าคิดแล้วมันไม่คุ้มนะครับก็เลยต้องหาทางให้อนุญาตก็เป็นเรื่องของการที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมไกโฟเซตซึ่งมียาฆ่าหญ้าตัวหนึ่งกลับมาให้อนุญาตให้ใช้ได้เพราะว่าจะไปลดปัญหาเรื่องเกษตรกรโดนงูกัดตายด้วยแต่เขาก็ยังบอกว่าสุดท้ายแนวทางของศรีลังกาคือก็ยังโดนกระแสบอกว่าให้ยกเลิกการใช้สารเคมีผมก็ยกมือถามเหมือนกันว่าเราจะไปยังไงกันแต่ว่าไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไปลำบากว่าถ้าอยู่ในโลกที่เกษตรกรรมด้วยแต่ห้ามใช้สารเคมีด้วยเขาก็ตอบดีนะเขาบอกว่าทุกอย่างขึ้นกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการทบทวนแล้วก็อาจจะมีการทบทวนในอนาคตต่อไปเช่นตอนนี้ผลผลิตข้าวโพดเขาตกต่ำมากเพราะว่าก็โดนห้ามใช้ไกลโฟเซตในข้าวโพดเป็นต้นเนี่ยครับก็อาจจะโดนทบทวนให้กลับมาใช้ได้เหมือนกรณีของต้นชาหรือต้นอื่นก็ได้นะครับทีนี้นั่นก็เสร็จของท่านโปรเฟสเซอร์บุจีมาราบีนะครับจากศรีลังกาแล้วก็เป็นเสวนานี่สนุกมากเพราะขึ้นไปตั้งหลายคนผมยังบอกโอ้โหขึ้นตั้ง6คนเต็มเวทีนะครับก็มีตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตรนะครับท่านรองอธิบดีมาพูดเรื่องการเฝ้าระวังการยกเลิกการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงคุณหมออาจารย์วินัยนะครับคนนี้ดังมากเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มาพูดเรื่องพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วก็เน้นว่าหากใช้ผิดวิธีคือคุณหมอพูดนี่ชัดมากสไลด์ต่างๆชัดมากคือคุณหมอบ่นว่าสไลด์นี่โดนเอา NGO เอาไปอ้างเยอะมากเลยว่าสารพิษพวกนี้มันอันตรายแต่ว่าเราไปอ้างแล้วใช้ข้อมูลไม่ครบน่ะคุณหมอก็เน้นว่าจริงๆก็คือมันเป็นพิษถ้าใช้ผิดวิธีแล้วข้อมูลคุณหมอก็ชัดมากคืออย่างพาราคอตเป็นต้นคือเอาไปกินฆ่าตัวตายกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยครับอย่างมาตรการโฟสเฟตที่อ้างว่าเป็นพิษเนี่ยก็เป็นเคสกินฆ่าตัวตายเหมือนกันแล้วก็ตายน้อยมากแต่ที่ตายจริงๆไม่ใช่ตัวสารไกลโฟสเฟตอันตรายเป็นพวกสารเติมเต็มที่อยู่ในยาพวกนี้ทีนึงถึงพาราคอตก็เถอะนะครับที่เป็นปัญหากันก็หลายๆอย่างก็คือเรื่องของการที่การบรรจุขวดก็ตามการใช้ก็ตามการเก็บรักษาก็ตามซึ่งคุณหมอเน้นตลอดว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้นะถ้ารู้จักการควบคุมการจัดจำหน่ายการใช้แล้วก็อบรมเกษตรกรนะครับคุณสมศักดิ์สมานวงศ์เป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัยทั่วโลกและเมืองไทยก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์นะครับอาจารย์อันดีนะครับอาจารย์อันดีจากนิติธรรมยงอาจารย์จากโฟสแตทคือสมาคมวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารอาจารย์ก็พูดเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของสารเคมีจากตัวพืชในด้านอาหารนะครับซึ่งก็น่าสนใจก็จะพูดว่าจริงๆแล้วถึงบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นพิษนะสมมติไอ้ตัวนี้สาร X เป็นพิษแต่มันต้องคำนวณความเสี่ยงเกิดจากอะไรคือ1มีโอกาสจะปนเข้าไปเยอะแค่ไหนถ้าเกิดมันเป็นพิษแต่โอกาสไปปนเข้าไปในอาหารมันน้อยมากมันก็ไม่เสี่ยงใช่มั้ยครับเรื่องตรงนี้เราไม่ค่อยคุยกันนะครับแล้วที่สำคัญคือผมเองผมก็ไปพูดเรื่องกระแสสังคมกับภาพพจน์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งโอ้ผมว่าเป็นเซสชั่นผมนี่น่าจะมันที่ส่วนหนึ่งนะคือผมเนี่ยไปนั่งดูเพจของ NGO ไทยเจ้าหนึ่งที่ต่อต้านเรื่องนี้แล้วนั่งย้อนกลับไปตั้งแต่7ปีที่แล้วอ่ะคือนั่งดูเพจเขาไล่กลับไป7ปีแล้วไล่กลับขึ้นมาว่าตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยแท็กติกหรือวิธีการหรือวิธีการเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็ได้มาเล่าให้คนอื่นฟังคนก็คือฮากันระดับหนึ่งเหมือนกันเราได้เรียนรู้เหมือนกันว่าโอ้แรกๆเนี่ยเขาก็เปิดประเด็นมาเลยนะว่าไอ้พวกยาฆ่าแมลงก็คือยาพิษฆ่าคนคือมาแรงตั้งแต่แรกเลยทั้งที่มันจะเป็นสารเคมีใช่ไหมการเกษตรใช่ไหมครับแต่บอกมันเป็นยาพิษฆ่าคนมันปนในอาหารทุกอย่างมันไม่มีอาหารเลยปลอดภัยหรอกแม้กระทั่งพวกผักที่เรียกว่าผักปลอดสารผักที่เป็นได้รับตาประทับจากกระทรวงเกษตรก็ตามก็ไม่ปลอดภัยอะไรเป็นต้นนะครับมีการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆในการเชิญชวนคนเข้ามาร่วมกันได้รับงบจากหน่วยงานรัฐบาลนะทางด้านสาธารณสุขด้วยในการที่เขาทำแคมเปญพวกนั้นเสร็จแล้วเขาก็พยายามจะตรวจสอบสารตรวจสอบผักสุดท้ายพบว่าเจอสารตกค้างแต่สารตกค้างที่เขาเจอก็เป็นกลุ่มยาฆ่าแมลงหลายๆตัวแล้วพอถึงเวลาเขากลับมารณรงค์ต่อต้านยาตัวอื่นแล้วสุดท้ายก็มารณรงค์ต่อต้านยาฆ่าหญ้ามันก็เห็นกับความหนักพิษอาการของเขานะครับซึ่งก็ทำให้คนเริ่มสนใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นซึ่งนั้นแทคติกคือพยายามสร้างการตีขลุ่มของความหวาดกลัวเกิดขึ้นดังนั้นพอตีขลุ่มความหวาดกลัวแล้วก็ให้ความจริงครึ่งเดียวอย่างผมเกินไปแล้วคือพอพูดพระกอดน่ากลัวน่ากลัวคนตายแต่ไม่บอกว่าตายเพราะกินฆ่าตัวตายเป็นต้นเนี่ยครับแล้วก็ได้เห็นกลไกประเภทว่าสร้างแนวร่วมมีองค์กรมาร่วมตั้ง300กว่าองค์กรส่วนใช้บัจเจ็ตร้อยกว่าองค์กรผมไปนั่งเช็คจริงชื่อองค์กรมันไม่ใช่เป็นองค์กรเลยแบบอะไรนะบ้านโฮมสเตย์แต่ละอันมาลิสต์ชื่อคนก็มีหรือบางทีอันนี้ซึ่งแบบงงๆอะไรนะเมลอนแม่ยายดูผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรนะแต่ว่านี่คือชื่อองค์กรเขาฉะนั้นเราก็ได้เห็นว่าสุดท้ายเขาก็พยายามจะบอกว่าจะเปลี่ยนตอนแรกเขาบอกว่าแบรนด์สองสารคือคอไฟรีฟอร์ดกับ
พาราคอร์ดและจำกัดการใช้ไกโฟเสตนะแคมเปญปี61ยังเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่พอแคมเปญปีนี้ไม่รู้มันจุดกระแสติดมั้งเขาเลยแบน3สารเลยแล้วพอกระทรวงเกษตรโดนกระแสมากๆก็ไม่กล้าต่อสู้กระทรวงสาธารณสุขก็มาช่วยย้ำอีกสุดท้ายก็เลยอย่างที่เราเห็นภาพครับกลายเป็นเรามีสารพิษ3สารอาดแผ่นดินซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการที่เขาพยายามทำแคมเปญนะครับโอเคก็เป็นการพูดตบถูดเป็นเรื่องในอดีตนะครับทีนี้มาถึงเรื่องปัจจุบันนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คนก็จะถามเข้ามาเรื่องของไฟฟ้านะครับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับก็ช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือค่อนข้างบ่อยว่ามีไฟฟ้าดูดไฟฟ้าระบบจรกันเนี่ยครับเอาง่ายก่อนส่วนใหญ่เนี่ยความเชื่อที่เกิดขึ้นจากข่าวต่างๆจนคนกลัวกันจะมีความเชื่อเช่นคนเสียชีวิตจากการนอนเสียบหูฟังจากการนอนเสียบหูฟังนะครับหรือนอนเสียบหูฟังแล้วชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไปด้วยแล้วคนก็เชื่อกันว่าการเสียบหูฟังและชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไปด้วยเนี่ยทำให้เกิดการเสียชีวิตได้จริงแท้แค่ไหนโอเคโดยภาพรวมเนี่ยเรามีข่าวแล้วนะครับแล้วมันก็มีความจริงระดับหนึ่งแต่ต้องเห็นภาพว่าถ้าเราเป็นแค่โทรศัพท์มือถือเฉยๆนะครับแล้วก็เสียบหูฟังเสร็จไปด้วยเนี่ยครับอันตรายไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับคือไฟฟ้าที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับแล้วก็ในแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือที่มันออกมาเนี่ยก็จะมีแรงดันไฟแรงดันไฟก็คือค่าโวลเทจก็อยู่ที่5โวลต์ทั้งเองนะครับถ้ามันคิดเป็นกระแสภายในที่เกิดขึ้นคิดเป็นแอมแปร์ค่าก็จะค่อนข้างต่ำก็ขึ้นอยู่กับว่าแอมแปร์เท่าไหร่แต่ว่ากว่าจะมาที่สายหูฟังไปถึงหูเราได้เนี่ยมันไม่ได้ดูดไฟฟ้าดูดคนที่นอนฟังเพลงตายแต่ประเด็นที่ตามมาคือแล้วถ้าเกิดเราชาร์จไปด้วยล่ะทีชาร์จก็จะเกิดปัญหาได้ไฟรั่วเกิดขึ้นได้และเป็นส่วนที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงการชาร์จเนี่ยครับก็จะมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่ชาร์จไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดเสียหายนะครับไฟฟ้าที่อยู่ที่บ้านเรือนแรงดันไฟก็เป็น220โวลต์ใช่ไหมครับฉะนั้นก็จะเกิดการรั่วขึ้นมาได้ทีนี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงไอ้เจ้าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยครับที่ใช้ในการเสียบปลั๊กเนี่ยตัวอะแดปเตอร์ที่มาเข้าเนี่ยครับถ้าเป็นของได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะแล้วถึงมันมีไฟช็อตเกิดขึ้นมันมักจะตัดตัวมันเองแล้วก็เสียไปแต่ถ้าโอเคมันก็มีบางคนที่ซื้ออะแดปเตอร์ราคาถูกๆหรือว่าสาย USB ที่ต่อมาราคาถูกอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่มันก็จะโอเวอร์โหลดมากๆแล้วก็ร้อนแล้วก็ไฟลุกไหม้แต่ส่วนใหญ่จะยากที่มันมักจะเป็นแล้วเราไม่ค่อยพูดกันคือไอ้ตัวปลั๊กรางไฟปลั๊กรางไฟเนี่ยครับเป็นตัวที่มันจะเป็นปัญหานั้นถ้าเราเช็คข้อมูลจากหลายแหล่งเนี่ยอาจารย์ทางวิศวกรรมก็จะเน้นตลอดเลยว่าปลั๊กรางไฟนี่แหละกลายเป็นตัวที่เป็นปัญหาไม่ค่อยได้มาตรฐานมอกกันมันจะมีการช็อตเกิดขึ้นได้เราจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นขั้วทองเหลืองอยู่ข้างในมองไปในช่องปลั๊กเนี่ยนะครับแต่ความจริงอาจจะเป็นโลหะทาสีก็มีนะครับโอกาสที่มันจะมีการช็อตกันเกิดขึ้นได้บางทีบอกว่าได้มาตรฐานมอกอแต่ว่าการเป็นตัวสายไฟตัวสายไฟอาจถึงมาตรฐานแต่ตัวรางไม่ได้มาตรฐานฉะนั้นแล้วบางคนช็อตเหมือนกันชาร์จชัดๆใส่ปลั๊กตั้งหลายอันเข้าไปไฟโอเวอร์โหลดเกินอีกเข้าไหมฮะคือบางทีจากเต้ามาหนึ่งอันเนี่ยมาโอมาตรงนี้มาใส่เครื่องไฟฟ้าตั้งหลายอันมันก็เกิดความร้อนสูงขึ้นเกิดการไหม้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดการรั่วเกิดขึ้นได้ถ้าไฟ220โวลต์มันรั่ววิ่งมามันอาจจะวิ่งกระโดดเข้ามาในอะแดปเตอร์แล้วก็วิ่งเข้าไปในอะแดปเตอร์เองตัวแปลงไฟเนี่ยก็เป็นเส้นลวดที่ค่อนข้างจะบางๆฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดได้ทีนี้ที่นักข่าวมาสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คือถึงขนาดที่บอกว่าทำให้เกิดไฟไหม้ได้ล่าสุดก็เกิดไฟไหม้ได้เนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับไฟไหม้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราชาร์จไว้นะครับแล้วก็เกิดไฟช็อตอย่างที่ว่าเกิดขึ้นแล้วมันมีตัวที่เป็นเชื้อเพลิงใกล้ๆเราบอกว่าใช้ไว้ใกล้ที่นอนนะครับเก็บไว้ในส่วนของปีผ้าแต่มันก็เป็นตัวของเชื้อเพลิงได้ฉะนั้นจริงๆแล้วก็อันตรายนะครับจะมีอะไรบ้างที่เราเป็นคนจะต้องลองทำดูแล้วก็ป้องกันนะครับไฟฟ้าดูดของเราได้นะครับก็ให้เมื่อกี้ก็แชร์ไปนะครับก็มีอยู่11ข้อนะครับอย่างที่1ใช้แอดแดปเตอร์หรือสายชาร์จของแท้จากผู้ผลิตกันตรงไปตรงมานะครับได้แต่ของแท้แน่นอนน่าจะดีที่สุดนะครับถึงไม่ใช่ของแท้เราก็ใช้ของที่มียี่ห้อมีมาตรฐานเยอะๆหน่อยนะครับน่าดีข้อ2ระมัดระวังอย่าให้อะแดปเตอร์หรือสายชาร์จเปียกน้ำอันนี้แน่นอนที่เรามือเราเปียกน้ำทำตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จเราเปียกน้ำมีโอกาสที่รัดวงจรก็สูงนะครับข้อ3ไม่ควรแกะหรือซ่อมอะแดปเตอร์ชาร์จด้วยตัวเองหากไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้าไม่รู้มีคนคิดจะทำกันจริงๆหรอครับเป็นผมถ้าคิดว่าไม่ดีเราเสียผมทิ้งนะแต่ผมไม่เคยคิดว่าจะแกะมาดูเองนะครับข้อ4ใช้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมในการชาร์จไม่ควรใช้กระแสมากกว่าปกติอันนี้สำคัญเพราะว่าโทรศัพท์เองหรือสายชาร์จเองแต่ละรุ่นก็มีการรับไฟไม่เหมือนกันและตัวอะแดปเตอร์เดี๋ยวนี้มันก็มีตั้งแต่รุ่น1แอมป์ 1.2 แอมป์ 2 แอมป์หรือบางทีขึ้น3แอมป์หรือเป็นประเภทควิกชาร์จอะไรเงี้ยคือมันต้องสมดุลกับตัวของโทรศัพท์เรานะครับไม่ใช่ว่าโทรศัพท์เรารับไฟได้แค่สมมตินั้น1แอมป์นะแล้วชาร์จส่งกระแสมา2แอมป์เนี่ยบางทีมันก็จะแรงเกินไปได้นะครับห้าไม่ควรใช้งานในขณะชาร์จอันนี้หลายคนก็บอกว่าขนาดนั้นเลยหรอก็คือ
มันก็เกิดความร้อนนะครับคือนึกภาพว่าเราเติมไฟเข้าไปใช่ไหมครับแต่ไฟเราก็โดนดึงออกไปด้วยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยการใช้ก็คือควรจะเสียบชาร์จแล้วก็วางทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเอาก็ได้นะครับแต่เด็กๆส่วนใหญ่ผมเห็นวัยรุ่นจำนวนมากก็ชอบชาร์จแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็จะพูดไปด้วยโทรศัพท์ด้วยหรือเล่นเกมไปด้วยโอกาสที่มันเกิดความร้อนสูงโอกาสที่ไฟที่มันบังเอิญอาจจะรั่วมาแล้ววิ่งมาตามสายไฟก็เป็นไปได้นะครับหากตัวเปียกไม่ควรจับสมาร์ทโฟนที่กำลังชาร์จอยู่ก็อย่างที่ว่าถ้าไฟมันรั่วมาแล้วตัวเราเปียกมันก็นำไฟฟ้าเข้ามาได้แล้วก็ข้อ8หากควรหลีกเลี่ยงสายชาร์จที่หุ้มด้วยโครงโลหะนี่จะต่อเนื่องกันนะข้อ8ควรหลีกเลี่ยงสายชาร์จที่หุ้มด้วยโครงโลหะข้อ9เลือกซื้อโฟนรุ่นที่บอดี้ไม่เป็นโครงโลหะหรือเคสที่เป็นฉนวนเช่นลักษณะของโครงโลหะเองมันก็มีผลนะครับจะสังเกตว่าโทรศัพท์หลายรุ่นที่มันเท่มากเป็นเครื่องที่เป็นโลหะเนี่ยมันดูเท่ดูสวยแต่ว่าทำไมเราใช้แล้วสมมันเหมือนกับไฟช็อตที่มือเนี่ยบางทีเอาอะไรนะไขควงวัดไฟมาจิ้มก็จะเห็นว่ามีไฟวิ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะมีไฟรั่วได้ง่ายนะครับข้อ10หาอะแดปเตอร์จะสายชาร์จชำรุดโดยอยู่ในการที่หาประกันควรนำไปเคลมอันนี้แน่นอนนะครับข้อ11สำคัญใช้แบตสำรองในการชาร์จไฟฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะปลอดภัยจริงๆเลยนะครับแทนที่เราจะชาร์จโดยการที่ใช้เรื่องของเจ้าพวกที่เป็นปลั๊กไฟชาร์จอะแดปเตอร์โดยตรงเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าชาร์จโดย power bank หรือว่าแบตเตอรี่แบงค์ต่างๆที่มีนะครับมันก็จะปลอดภัยกว่าแต่นะบางคนก็จะทักต่อเลยเดี๋ยวแบตเตอรี่power bank ระเบิดต่อหรือเปล่าก็เป็นไปได้อีกใช่ไหมครับเรื่องนี้เราก็คุยกันแล้วว่าแบตเตอรี่หรือ power bank ที่มันไม่ดีนะเสื่อมคุณภาพความร้อนสูงมันก็มีสิทธิ์ระเบิดได้นะครับนะครับภาพรวมเป็นประมาณนี้นะครับลองไปตามดูในเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าในส่วนของอันที่สัมภาษณ์ทีวีไปแล้วนะครับอีกเรื่องที่มีคนถามมาคือเรื่องของ Apple นะครับจริงๆก็พอดีเป็นเคสเข้ามาในสัปดาห์นี้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอApple โอเคนี่ครับจริงๆมันเป็นเพจของทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลทางด้านปลอดภัยแต่ว่าเขาโพสต์ครั้งแรกคนก็ตกใจเขาบอกว่าทางแอดมินเนี่ยพบว่าน่ากลัวมากเก็บตู้เย็นแล้วเจอแอปเปิลหลงไปหนึ่งลูกตั้งแต่ซาจีนประมาณ4เดือนที่แล้วไม่เน่าไม่เปื่อยแม่บอกว่าใส่ยาฉีดยาแน่ๆเลยเป็นห่วงรูปเพจว่าจะอันตรายหรือเปล่านะครับนะคำตอบก็คือไม่ได้อันตรายอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอจะรู้ใช่ไหมครับว่า Apple เนี่ยมันเคยอาจจะมีประสบการณ์ใช่ไหม Apple ไม่แต่สาลี่หรือไม่แต่ส้มบางทีนะครับก็เก็บไว้ค่อนข้างนานสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าโดยภาพรวมเนี่ย Apple เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ธรรมชาติมันคัดสรรมาจริงๆเป็นฝีมือมนุษย์เราปรับปรุงพันธุ์มานะให้มันมีแว็กซ์ธรรมชาติมันสร้างแว็กซ์ธรรมชาติที่เห็นเป็นผิวมันนี่คือแว็กซ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแว็กซ์ก็คือขี้ผึ้งนะครับเคลือบอยู่ฉะนั้นถ้ามันสามารถจะมีตัวอะไรหุ้มอยู่เนี่ยการสูญเสียน้ำก็จะน้อยลงนั้นผลไม้ที่มันเสียก็คือว่ามันสูญเสียน้ำไปในตัวผลไม้นะครับแล้วก็มีการซึมของอากาศเข้ามาพอซึมของอากาศเข้ามามากๆแล้วก็เกิดการเน่าเสียทำปฏิกิริยาทางเคมีในนั้นก็เสียหายได้นะครับพวกเอนไซม์ตับก็เลยทำงานได้แต่ถ้าไม่มีเข้ามามันก็จะเก็บได้ค่อนข้างนานจริงๆ Apple เองก็จะบางคนบอกว่าเอามีดขูดๆเนี่ยเป็นไขออกมาเลยเอาน้ำร้อนราดก็ละลายออกมาเลยก็สามารถใช้แว็กซ์หรือขี้ผึ้งไปเคลือบได้นะครับมีทั้งที่แบบเป็นธรรมชาติหรือเป็นสังเคราะห์แต่บางคนต้องฟู้ดเกรดหมายความว่ากินเข้าไปแล้วไม่เป็นไรของพวกนี้จริงๆคือกินแล้วมันก็แค่อืดออกมาเนี่ยครับฉะนั้นก็ไม่ได้อันตรายนะครับถ้าเจอแต่ถ้าเกิดเจอเชื้อขึ้นเชื้อราแล้วเนี่ยครับต้องทิ้งนะครับไม่ควรจะเก็บไว้นะครับก็ได้ประมาณ2เรื่องนี้นะครับหลักๆเนี่ยมีโอกาสคงจะคุยเรื่องอีกเยอะกันใน Facebook ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16